Inside Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast อย่ากระพริบตาไผ่แย้มรอฟังธรรมนัสแถลงสนับสนุนประยุทธ์หรือไม่ไผ่ยันพรรคเศรษฐกิจไทยจ่อแถลงเปิดตัวเร็วๆนี้ขอให้ฟังชี้แจงจากธรรมนัสจะสนับสนุนประยุทธ์หรือไม่เผยการโหวตต้องฟังเสียงประชาชนไม่ใช่ต้องเห็นชอบทุกเรื่องนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงการเข้าสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยภายหลังจากถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐว่าขณะนี้มีส.ส.จำนวน18คนได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วซึ่งขั้นตอนขณะนี้อยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะส่งเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรเมื่อไหร่ส่วนเรื่องร้องเรียนกระบวนการขับออกจากพรรคพลังประชารัฐที่อาจจะไม่ถูกต้องนั้นนายไผ่กล่าวว่าส่วนตัวไม่กังวลเพราะคิดว่าน่าจะถูกต้องและจบแล้วขณะเดียวกันได้พูดคุยกับนายสมศักดิ์พันเกษมส.ส.นครราชสีมาอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วแต่จะมาสังกัดพรรคเดียวกันหรือไม่นั้นยังไม่ทราบซึ่งนายสมศักดิ์เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้ยืนยันว่าขั้นตอนการขับออกจากพรรคนั้นจบไปแล้วซึ่งคิดว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันรวมถึงนายเอกราชช่างเล้าส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและนายวัฒนาช่างเล้าส.ส.ขอนแก่นอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเช่นเดียวกันเมื่อถามถึงแนวทางพรรคเศรษฐกิจไทยที่จะทำงานให้กับประชาชนนั้นจะเป็นอย่างไรนายไผ่กล่าวว่าจะทำในสิ่งที่ถูกต้องและที่ผ่านมาได้ทำถูกต้องมาตลอดแต่ต้องดูถึงผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักส่วนการโหวตลงมติในสภารวมถึงการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นตอนนี้ยังไม่ขอตั้งธงว่าจะต้องโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะเป็นเรื่องไม่ถูกต้องซึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้อภิปรายต้องบอกว่าไม่ดีตรงไหนเช่นเดียวกับกฎหมายงบประมาณที่ต้องดูตามหน้างานเพราะเรื่องงบประมาณจะเอามาเป็นเรื่องการเมืองไม่ได้เนื่องจากต้องนำงบประมาณไปทำประโยชน์ให้กับประชาชนเมื่อถามถึงกรณีที่เสียงทั้ง21ส.ส.จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้รัฐบาลล้มได้นั้นนายไผ่กล่าวว่าตนมองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะส.ส.ที่เป็นตัวแทนประชาชนต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับประชาชนและต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ว่าจะให้การสนับสนุนหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาเป็นเช่นนี้มาตลอดแต่เมื่อออกมาอยู่พรรคใหม่ก็ค่อนข้างสบายใจมีความเคลื่อนไหวได้ชัดเจนขึ้นเมื่อถามว่าพรรคเศรษฐกิจไทยจะเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านรวมถึงจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไม่นายไผ่กล่าวว่าขอให้รอฟังการชี้แจงของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเพราะจะได้จบทีเดียวหากให้ตนเองพูดอาจเกิดความผิดพลาดได้ซึ่งคาดว่าในเร็วๆนี้จะมีการชี้แจงพร้อมยอมรับว่ามีหลายพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านมาชวนให้ไปสังกัดแต่ส่วนตัวยังยืนยันที่จะอยู่ที่พรรคเศรษฐกิจไทยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ